สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องคำโตๆชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเมนูปลากระป๋องค่ะเมนูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะปลากระป๋องวันนี้ใช้2กระป๋องนะคะเกล็ดขนมปังแป้งทอดกรอบน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวไข่ไก่2ฟองค่ะฟองนึงก็สำหรับชุบฟองนึงก็สำหรับปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราทำเผื่อเด็กด้วยค่ะแล้วก็มีข้าวโพดและแครอทค่ะอันดับแรกเลยก็จะนำข้าวโพดและแครอทไปต้มให้สุกก่อนนะคะพอสุกแล้วก็นำมาพักไว้ให้เข้าเย็นค่ะพอเข้าเย็นแล้วก็จะนำมาหั่นแบบนี้นะคะหรือถ้าหากว่าใครมีแห้วก็ใส่แห้วไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความกรอบแล้วก็อร่อยเพิ่มขึ้นค่ะถ้าข้าวโพดและแครอทสุกก่อนก็จะใช้เวลาทอดไม่นานค่ะแครอทก็จะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็มาบดปลากระป๋องให้ละเอียดเลยค่ะพอปลากระป๋องละเอียดแล้วก็เติมแครอทค่ะข้าวโพดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็คลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะจะใช้มือเราขยำก็ได้นะคะใช้แรงกดนิดนึงค่ะเพื่อเม็ดข้าวโพดเขาก็จะได้แตกหรือว่านิ่มลงนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาเตรียมตีไข่ไก่เพื่อไว้ชุบค่ะแล้วก็มาปั้นปลากระป๋องที่เราปรุงไว้ให้เป็นลูกบอลค่ะแล้วนำลงไปชุบแป้งทอดนะคะแป้งทอดก็จะบล็อกไม่ให้เขาแตกค่ะตามด้วยชุบไข่ไก่ไข่ไก่ก็จะช่วยให้เกล็ดขนมปังติดได้ดีด้วยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกลูกนึงนะคะปั้นแบบนี้นะคะปั้นเบาๆค่ะจากนั้นก็นำไปคลุกในแป้งทอดกรอบตามด้วยชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังค่ะเราก็จะได้ปลากระป๋องบอลออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟนะคะเปิดไฟกลางแล้วก็เทสด้วยไม้เสียบลูกชิ้นค่ะถ้ามีฟองอากาศก็แสดงว่าเขาร้อนแล้วนะคะจากนั้นก็หรี่เป็นไฟค่อนข้างอ่อนค่ะหรี่ประมาณ1นาทีแล้วค่อยนำปลากระป๋องลงไปทอดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้แล้วก็มีสีดำไม่น่าทานค่ะระหว่างที่ทอดก็คอยคนด้วยนะคะน้ำมันก็จะแทรกเข้าไปถึงด้านในก็จะได้สุกทั่วถึงค่ะ
คนเบาๆนะคะทอดไฟค่อนข้างอ่อนแล้วก็ใจเย็นๆค่ะสีเขาออกมาก็จะได้สวยๆน่าทานนะคะรับรองไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะอันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะทอดอีกนิดนึงค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักออกไปพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็มาทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะคะสีเหลืองสวยๆแล้วก็ดูกรอบมากๆเลยค่ะจะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะดูเนื้อข้างในก็น่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มไก่ดูค่ะว่ารสชาติเขาจะออกมาเป็นยังไงค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะทานกับน้ำจิ้มไก่เคี้ยวโดนข้าวโพดแล้วก็แครอทกลมกล่อมมากๆเลยค่ะรับรองว่าปาร์ตี้นี้มีของอร่อยอร่อยทานแน่นอนค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ